คำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะในปี2567นะคะเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตด้านอื่นเพิ่มนะคะมีมุมมองใหม่ๆในชีวิตนะคะมีการปรับทัศนคติใหม่ๆกับชีวิตนะคะเนื่องจากว่านะคะกำลังมีดาวราหูนะคะที่โคจรนะคะย้ายเข้ามาทับคนลัคนาราศีมีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่เคยยึดถือยึดเหนี่ยวเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการสั่นคลอนไปนะคะอะไรที่เคยชอบอาจจะไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบก็อาจจะกลับมาชอบได้นะคะไม่มีความแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์ตัวเองนะคะโตเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงนะคะรู้วิธีการที่จะควบคุมตัวเองมากขึ้นนะคะและต้องระวังเรื่องการคิดผิดตัดสินใจผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักแต่จะมีทิศทางไปแบบไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเดี๋ยวปิมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันค่ะดวงการงานของคนลัคนาราศีมีนในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นนะคะมีการประสานงานติดต่อดีลงานกับลูกค้ามากขึ้นนะคะมีโอกาสดูแลลูกค้าใหม่ๆนะคะมียอดขายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางระยะใกล้ๆบ่อยๆถี่ๆขึ้นนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะจะได้เจอผู้คนใหม่ๆนะคะแวดวงสังคมใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจของคุณที่คุณทำอยู่นะคะมีโอกาสที่จะทำให้คุณนะคะได้ต่อยอดธุรกิจนะคะพัฒนาธุรกิจของคุณไปอีกทางอีกเวนึงได้นะคะหรือนะคะจะเป็นโอกาสที่เขาจะนำคุณไปร่วมหุ้นธุรกิจกับเขานะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาร่วมหุ้นธุรกิจกับคุณนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้มีหุ้นส่วนทางธุรกิจได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบได้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนธุรกิจในปีนี้ที่ทำแล้วจะเหมาะกับคนลัคนาราศีมีนมากๆทำแล้วปังทำแล้วรุ่งนะคะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญคริปโตนะคะตามช่องทางต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนายหน้านะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรักความสัมพันธ์แอปหาคู่นะคะและสุดท้ายนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับการปั้นการสร้างตัวตนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ค่ะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีมีนในปี2566นะคะย้อนไป1ปีนะเป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงในเรื่องการเงินมากๆนะคะการเงินนะคะมีการที่แบบถูกมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินหนักมากนะคะต้องใช้จ่ายเงินหมุนเป็นพลวันนะคะมีวิบากกรรมในเรื่องการเงินนะคะสูญเสียเรื่องการเงินแบบไม่ควรจะเสียนะคะแล้วก็มีการถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายการเงินที่ทำให้รู้สึกหนักอกหนักใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าในปี2566เนี่ยมีดาวชุมนุมในเรือนการเงินของคุณเป็นดาวบาปประเคาะถึง2ดวงนะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายณะราหิลีนะคะก็คือมีดาวมฤตยูนะคะที่เขาโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ปี2560นะคะและจะอยู่จนวันที่1มิถุนายนปี2567คือปีนี้นะคะหมายความว่าหลังวันที่1มิถุนายนไปดาวมฤตยูจะย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณนะคะดาวมฤตยูเนี้ยโคจรแต่ละราศี7ปีนะคะเขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณมา6ปีกว่าแล้วนะคะมันทำให้เรื่องการเงินของคุณมีการสูญเสียเงินแบบไม่ควรจะเสียนะคะเสียทีก้อนใหญ่เก็บทีเล็กๆน้อยๆได้ทีเล็กๆน้อยแต่เวลาเสียทีเสียก้อนใหญ่นะคะทำให้คุณมีความอึดอัดใจในเรื่องการเงินนะคะประกอบกับในปี2565นะคะมีดาวราหูนะคะย้ายเข้ามาในเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะราหูค้นทรัพย์นะคะทำให้เรื่องการเงินของคุณนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายหนักหน่วงนะคะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการเงินมันไม่คล่องนะคะอยากหาเงินได้เยอะๆนะคะก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นนะคะก็เลยถูกหลอกถูกโกงได้นะคะเป็นจังหวะที่คุณเจอดาวบาปประเคาะ2ดวงลุมอยู่ในเรือนการเงินนะคะในปี2565และปี2566หนักมากๆนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้นะคะราหูได้ย้ายออกไปแล้วนะคะเมื่อปลายปี2566
และย้ายเข้ามาทับตัวคุณแทนนะคะแต่ออกจากเรือนการเงินทำให้คุณมีเรื่องการเงินที่ดีขึ้นนะคะไม่ถูกเบียดเบียนเรื่องการเงินนะคะไม่ถูกคดโกงนะคะไม่ถูกโดนเรื่องการเงินแบบหนักๆแล้วนะคะแต่จะอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ถ้าหลัง1มิถุนายนไปเพราะดาวมฤตยูกำลังจะย้ายออกนะคะตามปฏิทินนิรัยนาราหิลีนะคะทีนี้พอดาวมฤตยูและราหูย้ายออกทั้งหมดแล้วมีโอกาสในเรื่องการเงินที่จะดีขึ้นแล้วนะคะในรอบ84ปีนะคะคือดาวมฤตยูจะไม่ได้เข้ามาโคจรในเรือนการเงินของคุณอีกแล้วนะคะทีนี้คุณก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าแต่ละเดือนเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในเรือนไหนโคจรในเรือนไหนให้ผลดีและมีตำแหน่งดียังไงนะคะโดยปริมนะคะจะมีการทำคลิปดวงรายเดือนมานะคะคุณสามารถเข้ามาเช็คมาดูดวงรายเดือนของตนเองได้ในช่องทางนี้ค่ะดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นปีที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาและสุขภาพกายนะคะจะเป็นปีที่คุณอยากที่จะลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นและก็ดูดีขึ้นนะคะเป็นปีที่ออกกำลังกายมากขึ้นควบคุมอาหารมากขึ้นนะคะทำให้คุณมีโอกาสดีๆในการพบเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะเข้าสังคมใหม่ๆนะคะแล้วก็โอกาสของคนโสดนี่แหละมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนนะคะเจอคนรู้ใจนะคะมาจากการที่ได้เข้าสังคมใหม่ๆเพราะคุณดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะการเข้าสังคมใหม่ๆของคุณก็เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้คุณได้เจอคนที่ถูกใจได้ในช่วงเวลาจังหวะนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะและความรักดำเนินมาด้วยดีตลอดนะคะไม่มีปัญหาสะสมจะเป็นปีที่คุณมีโอกาสนะคะเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางนะคะมีโอกาสได้แต่งงานใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะส่วนใครนะคะที่มีคู่แล้วแต่ว่าความรักมันระหกระเหินรู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นนะคะมันก็จะเป็นปีที่อาจจะพัดของเก่าเพื่อที่จะได้ของใหม่ที่เข้ากับคุณมากกว่าเดิมก็ได้นะคะและหากใครนะคะที่มีคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะคบกันมานาน10ปี20ปี30ปีนะคะเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสมีมุมมองด้านความรักใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันมีดาวราหูนะคะเข้ามาอยู่ในตัวคุณทับตัวคุณอยู่ตอนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่บังคับให้คุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกและก็ความคิดทัศนคติต่อความรักที่เปลี่ยนไปนะคะอะไรที่เคยยอมคุณก็อาจจะไม่ยอมเหมือนเดิมนะอะไรที่คุณเคยรับได้มันก็อาจจะรับไม่ได้แล้ววินาทีนี้นะคะเพราะคุณทนมานานแล้วจุดนี้นะคะถ้าคุณยังรักเขาและรู้สึกว่าเขายังเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อชีวิตคุณอยู่นะคะคุณต้องมีสติให้มากๆย้ายโฟกัสนะคะไปอยู่กับการนั่งสมาธิการมีสติการสวดมนต์นะคะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองต้องไม่ตัดสินใจผิดพลาดนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มีราหูทับตัวคุณนะคะทำให้คุณอาจจะมีการมองเห็นบางอย่างไม่เหมือนเดิมนะคะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมีการคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องประคองสติสัมปชัญญะให้ดีๆนะคะอะไรที่ตัดสินใจไปแล้วลงมือทำไปแล้วไม่สามารถเรียกย้อนกลับคืนมาได้นะคะ